เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากชมสดนะครับทางช่องทุกช่อง691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราครับช่องทางแรกครับง่ายเลยครับทาง Facebook นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไปหาที่ Speed Channel 691นะครับก็คือเป็นทางช่องเราในเพจนี้ก็จะมีแน่นอนครับการอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับร้านซ่อมร้านแต่งอะไรต่างๆนะครับอีกหนึ่งเพจครับก็คือเพจของ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของทางรายการตรงนี้โดยตรงนะครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องของการทดสอบรถนะครับการรีวิวนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราไปรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์ครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปดูรายการที่อยู่ทางช่องนะครับไปดูร้านแต่งร้านอะไรต่างๆทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงลิงก์ไปถึงช่องทางที่3ก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะชมสดๆนะครับพร้อมกับที่เราถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยุดพักระหว่างการชมนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำต่างๆกลับมาก็สามารถที่จะนะครับชมได้อย่างไม่กระตุกไม่ข้ามตอนนะครับรวมไปถึงถ้าท่านใดนะครับที่พลาดโอกาสไม่ได้ชมนะครับก็สามารถที่จะนะครับย้อนหลังไปชมได้นะครับจากทางนี้หมอวันนี้ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับกับวันจันทร์เรามีเรื่องเราดีๆมาฝากมากมายครับแต่ก่อนอื่นครับขอเข้าสู่ผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับเนี่ยสไลเดียนฟาสต์ไวท์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอ็กซ์สปีดโซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนจริงๆยังมีเหลืออีกหนึ่งห้องทางใน Facebook Live ด้วยเดี๋ยวเราจะมี Facebook Live เพื่อที่ได้พูดคุยกันใหม่วันนี้มุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเราเปลี่ยนจากดอลลี่เป็นเคนละคือของมันไม่ใช่ของมันต้องมีของมันมีอยู่แล้วมีแล้วก็เลยเอามาใช้ใช้เล่นซะนะครับได้เห็นมุมใหม่ๆนะมาวันนี้วันจันทร์เรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากผู้ชมคือหัวใจก็ต้องเป็นคลิปก่อนคลิปก่อนอย่างแรกสนุกสนุกกันก่อนนะครับเป็นคลิปเตือนใจบ้างคลิปเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็บ้างนะมาดูคลิปแรกดีกว่าพี่ตู่คลิปอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อคลิปว่าเออเจ๋งว่ะเออเองเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเออเองเจ๋งว่ะเออเจ๋งยังไงทำอะไรถึงเจ๋งอ่ะไปชมไปดูกันอ๋อนี่ผมส่งเองไอ้ที่เจ๋งนี่คือคนซ้อนแล้วคนซ้อนเจ๋งกว่านะเอาดูนั่งเนี่ยนั่งในห้างอ่ะแล้วกางเกงขาสั้นด้วยเป็นไงชงกามากหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่บอกเลยว่าถ้าล้มไปนี่หมดเลยนะโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้แบบว่า400ซีซีนี่ระเบิดเลยนะคือก็เขาเรียกอะไรจริงๆถ้าใส่หมวกกันน็อกหน่อยก็จะโอเคนะแต่ว่าไม่เซฟเลยเท้าแตะด้วยเปล่าสบายเท้าแตะเท้าแตะที่เจ๋งคือนั่งไขว่ห้างอ่ะเป็นไงเฮ้ยผู้เข้าแพงแล้วมั้งน่ะไม่เข้าเบรกทันเดี๋ยวนะสต็อปปี้เลยเป็นไงเออเองจริงๆต้องยอมผู้หญิงใจกล้าด้วยเป็นไงผู้หญิงก็ไม่กลัวเลยนะนั่งแบบชิลมากเลยล้มไปนี่เสียของเลยทีเดียวเชียวหัวมือจะห้างด้วยเป็นไงล่ะรองเท้าแตะกลัวซะที่ไหนขาสั้นหมวกยังใส่ผมอยู่เลยดูดิเอาวิลลี่ด้วยนี่ยังไงเออเจ๋งจริงต้องยอมยอมเดี๋ยวให้บางทั้งคนขี่คนซ้อนเลยบางบินคืนนี้จัดอย่างเงี้ยนะแล้วใครจะซ้อนอย่างเงี้ยนี่ไงเนิร์ดใส่กระชั้นด้วยนี่เลยทรงนี้เลยมาเออดูหันมามองกล้องด้วยเป็นไงกิ้งไปทีนี่ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วหมูแผ่นหมูฟุตบาทก็เอาไม่จบอย่างเงี้ยเป็นไงมีเยอะนี่สตันทูทอนนี่วะเนี่ยผู้หญิงใจถึงอ่ะไม่ได้กลัวแบบไม่ได้อะไรเลยนะโอ้โหมืองัดเกียร์ไงนั่งนิ่งมาก
คืออีกอย่างนึงคือผู้หญิงเป็นคนถ่วงให้ด้วยนะแต่ว่าเรื่องของบาลานซ์ก็ต้องดีด้วยเรื่องของการคอนโทรลเบรกแล้วก็คอนโทรลคันเร่งนี่ก็ต้องดีด้วยต้องนั่งนิ่งๆด้วยนะเสียวยุกยิกไม่เรียบร้อยหักกิ้งเสียทรงเลยนะกระเด็นเลยนะเจอมุมกล้องใหม่นี่รู้สึกว่าวิวๆเนี่ยค่อยยกค่อยยกนะมาดูคลิปที่2กันดีกว่าบอกเป็นคลิปแบบยกล้อสไตล์ X Game X Game เป็นยังไง X Game Extreme X Game X Game มาไปดูแล้วกันยกล้อสไตล์ X Game เป็นอย่างไรครับครับนี่เป็นไงเฮ้ยขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ยเอาดิครับโอ้โหเป็นไงโอ้ยโอ้ยใช่สองคลิปนี้ผมเป็นคนส่งให้นี่วะสายยกงงสายยกนั่งตาห้อยเลยสายยกเยอะอย่างนี้คือแกต้องแบบมีเบสิกของบีบอยมาด้วยนะมีบอยยิมนาสติกใช่ไหมยิมนาสติกด้วยเอาดิอ่ะเออทำไปได้คือทุกอย่างมันต้องกลับกันหมดเลยนะทั้งคันเร่งทั้งเบรกอะเพราะว่ากลับไปจะมีคนเอาดิโอมาใช่ไหมดิโอ ZX จัดเลยทรงเนี้ยเจ๋งว่ะอันนี้ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยอันเนี้ยต้องให้ว่าเออเองเจ๋งเออแล้วแต่สุดยอดก็อย่าไปทำตามแล้วกันเขามีการฝึกฝนที่ดีไม่ใช่ว่าดูแล้วไปลองทำนะสตันบ้านเราก็เก่งเด็กก็เยอะแต่อย่าเพิ่งไปรีบนะก็ค่อยๆไปแล้วกันนะค่อยๆเรียนค่อยเรียนรู้กันมันหูดูแล้วแบบเป็นไงมันยากยกธรรมดาขึ้นยากเลยนี่ตีดังกาวขาเท้าที่ฟ้าแล้วกลับหัวกับหางยกก็ต้องเลียเบรกเดินคันเร่งอีกคือมันสลับกันนะก๊อฟนึกออกว่าปกติมือขวาเราบิดคันเร่งใช่แต่คนนี้พอกลับอย่างนั้นปุ๊บมันต้องกลับมือซ้ายแล้วก็กลับด้วยเออคงจะหักไปหลายแล้วล่ะใช่ไหมให้เราดูกว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะใช่ใช่ไหมไปดูคลิปต่อไปวันนี้มีหลายคลิปเลยให้ชมกันคลิปที่3เราเป็นอะไรคลิปแหละกระบะตบ2ล้อกระบะตบ2ล้ออันนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าชมแน่ๆแหละนะไปคลิปเตือนใจเออเตือนใจแล้วกันนะครับไปดูว่ากระบะตบ2ล้อเขาตบเป็นยังไงครับบ้านเราน่าจะเป็นคลิปน่าจะเป็นบ้านเราอันนี้สังเกตกระจกขวามีภาษาไทยขึ้นมาแล้วคลิปบ้านเรากระจกขวาปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมันเบียดแบบอ๋อเบียดเบียดแบบถ้าเกี่ยวแฮนด์นิดเดียวกระจกขวาหมายถึงกระจกรถกระจกรถกระบะไม่มีนะกระบะก็มีกระจกซ้ายด้วยมันไม่เห็นหรืออะไรวะไม่น่าจะไม่เห็นมันอยู่ข้างหน้าเนาะนี่ขับตามไปหาเรื่องเขาบ้างหรือว่ายอมนี่ถ้าเกี่ยวแฮนด์นิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะดูตามด้วยตามดูทรงเหมือนจะมีเรื่องเขาบ้างนี่อ๋อเห็นไหมจนได้ดูทรงแล้วน่าจะมีเหตุการณ์มันต้องมีก่อนหน้านี้ใช่เกิดอะไรขึ้นต้องมีอะไรก่อนหน้านี้แต่โหดมากอันนี้เอาตายเลยเนี่ยแต่พี่ดูดิสังเกตกระจกก่อนแต่พี่ดูกระบะนะกระบะไม่มีกระจกข้างซ้ายนะใช่แต่กระจกไปชนกระจกเข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่กระจกรถมอเตอร์ไซค์ก็ขยับไปเหมือนกันเนี่ยจบกระบะข้างซ้ายไม่มีไปชนกระจกเขาหลุดหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีกระจกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกระจกเข้ามาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ตามมาตบคืนอะไรสักอย่างมันต้องมีเหตุก่อนแล้วนี่ตามไปเอาเขาเขาตบทีดีไม่ล้มโอ้ยสองล้อไปตู้อะไรสี่ล้อเราเขาเนื้อหุ้มเหล็กเอาตายเลยเขาไม่ตบเขาเบรกขี้แตกกันเนี่ยใช่ใกล้เนี่ยลูกเนี้ยถ้าก็เบรกด้วยแล้วก็ตบมันนี่เรียบร้อยเลยถ้าเบรกไม่ทันนี่จบเลยยอมสอดข้างทางดีกว่าต้องยอมฮะยอมอย่าไปทางเดียวต้องลงไปเก็บหินอย่าไปแลกอย่าไปแลกลงไปเก็บหินเลยระหว่างนี้ก็เริ่มไลฟ์สดกันแล้วนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่ official page ของเรานั่นคือเพจ Speed Channel นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าทักทายเพื่อนๆใน Facebook ด้วยขณะนี้ Facebook ไลฟ์อยู่ใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งฝากคำถามมาได้ด้วยนะครับฝากคำถามมาในไลฟ์สดได้เดี๋ยวเราจะเอามาตอบในรายการนะครับมีอีกไหมคลิปบอกว่าก็เข้าสู่การแข่งขันมอเตอร์จีพีสนามที่3แล้วนะครับเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยล่ะตีสองฮะรุ่นมอเตอร์จีพีนะครับโอ้โหว่าไม่หลับไม่นอนครับนี่คนละอันนี้คนละเรื่องเขาดูมอเตอร์จีพีกันคุณอยู่ไหนผมก็ดูมอเตอร์จีพีไม่มีเขาไม่ได้เปิดที่นี่มันไม่เปิดอะมอเตอร์จีพีอะใช่ไหมเปิดพี่เปิดเขาเปิดมีศึกเดลกาซิโก้ด้วยใช่ไหมเขาดูกันอยู่ตามบ้านนี่ไปดูตามบังกะโลเนี่ยแล้วมาบ่นบอกว่านะทำงานหนักถือว่าเป็นหนึ่งในงานงานต้องไปหาข้อมูลมาหลับบนร้องขนาดนั้นเลยอ่ะครับทุ่มเทการมีอะไรมาคุณโตก่อนเข้าเรื่องของเขาเรียกอะไรสถานการณ์ของการแข่งมอเตอร์จีพีสนามที่สามเนี่ยเราไปดูสีสันกันก่อนว่าก่อนที่มีการแข่งอ่ะแน่นอนว่าพวกแพดด็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาให้ชมกันครับแค่นี้ก็สักทีนึงแล้วกันนะบรรยากาศก่อนแข่งเป็นยังไงบ้างไปชมกันอันนี้เป็นการแข่งขันที่สนามออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนะครับแข่งกันตามเวลาบ้านเราคือตีสองนะฮะในรุ่น MotoGP นะครับผมคืนนี้เฟสเด้งตุ้งตังตุ้งตังตีสองกว่าจริงๆมีเฟสนี่นะไม่ต้องดูก็ได้นะเดี๋ยวก็อัปเดตกันเองอ่ะเพราะว่าแฟนคลับของแต่ละค่ายเขาก็จะเยอะมากจะแบบว่าเอ้ยโอ้คนนี้ขึ้นแล้วทุกนาทีเหมือนกับรายงานสดเลยอ่ะแล้วก็แน่นอนฮะที่สนามอเมริกาเนี่ยเรดบูลนะเป็นออสตินเรดบูลเป็นสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์รายการแข่งขันแล้วก็สนามนี้มาร์คมาร์เควสก็มีหมวกน็อกไลน์ลิมิเต็ดดิชั่นออกมาด้วยนะครับเมื่อกี้แฟนคลับรัสซี่นะครับโปรดิวเซอร์แซวบอกว่าพิธีกรไม่หลับไม่นอนสนามอเมริกาก็เลยต้องมีเขาเรียกมีหมวกใช่หมวกคาวบอยมีหมวกนะครับตามสไตล์ของอเมริกันอยู่แล้วคาวบอยอันนี้ก็เป็นภาพสวยๆนะครับของพัดด็อกเกิลของแต่ละค่ายแต่ละพิษนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ Official Page ของ MotoGP นะที่ให้เราเอาภาพดีๆมานำเสนอนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเรามารายงานผลกันดีกว่าเผื่อใครยังไม่ได้ดูเราก็มีการรวบรวมเอาเขาเรียกอะไรแอคชั่นมันๆของการแข่งขันไฮไลท์การแข่งขันเขาเรียกว่า all the best action นะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกับการรายงานผลของเราเลยไปนะครับนี่ครับสนามสวยมากต้องบอกเลยว่าสนามนี่สวยมากเจ๋งจริงๆอ่ะสนามใหญ่และสวยสนามนี้ความเร็วก็เร็วด้วยนะไม่ใช่ว่านั่นอย่างเดียวนะครับท็อปสปีดก็ถือว่าท็อปสปีดนี่ขึ้นไปถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวในรุ่น MotoGP เด่นเป็นรอสซี่ฟรีมาร์เควสเนี่ยนะครับที่เป็นหมวกลายลิมิเต็ดของเขาสนามนี้นี่ครับลอเรนโซลอเรนโซครับขวัญใจผมเองนะรู้สึกว่าค่อยๆนะค่อยๆจริงๆมันสนุกตั้งแต่ตอนควอลิฟายวันเสาร์นะโอ้โหกินกันละนาวเลยสนามบอลและสนามไฮสปีดอ่ะโอเคเรื่องของการล้มอ่ะโอ้โหมาเกสนี่ล้ม2รอบนะแล้วก็คุณล้มกันเยอะมีมาเกสล้มลอเรนโซล้มอินโนเน่ก็ล้มนี่โอ้โหลูกนี้ KDM นี่มาเกสไปแล้วนี่ลอริบัสนี่ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นี่จังหวะที่มีดราม่าเล็กน้อยนะครับเปียเลสกับลอฟฟี่ไม่ยกให้อ่ะเป็นคู่หูทีมเมทเดียวกันนะเนี่ยอันนี้ตอนวันซ้อมใช่ไหมใช่วันซ้อมนี่ผมบอกแล้วดาวรุ่งตัวนี้ต้องระวังนะครับปีนี้รับรองเขาจะมาเขย่าวงการแน่นอนกับชูฮาซาโก้นี่ก็เป็นช่วงของเป็นการแข่งละนะครับตอนแรกนี่มาเควสนำมาเป็นอันดับหนึ่งอ๋อนี่ไงเบียเลสออกสตาร์ทมานะครับก็ไปเร็วเหลือเกินนะครับกลับไปอาบน้ำก่อนดูเพื่อนล้อหลังลอยเลยครับเบรกลึกใช่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกนะมาเควสก็เคยได้กล่าวไว้นะว่าจริงๆอ่ะเขาพยายามนะใช้เทคนิคเขาเรียกอะไรเทคนิคการย้ายล้อหลังย้ายล้อหลังคือเมื่อจะเข้าโค้งซ้ายเนี่ยเขาจะเบรกให้ลึกให้หนักแล้วก็ย้ายล้อหลังจากที่อยู่ตรงกลางอ่ะมาด้านขวาพร้อมกับเปิดคันเร่งทำให้เมื่อกี้ที่เห็นเลยล้อหลังลอยมาเลยนี่คือเทคนิคของเขานะคนธรรมดาทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกนะที่แบบว่าเปิดเขาเรียกอะไรเปิดมุมมองใหม่เปิดทักษะใหม่เทคนิคใหม่เช็ดพื้นคนแรกเลยนะที่แบบออฟฟลอร์เช็ดพื้นแม้กระทั่งวอเลนติโน่ล็อกซี่เองต้องแบบต้องปรับตัวจากตอนแรกเนี่ยทรงของประเภทการแข่งแล้วโรเลสซิ่งเนี่ยจะเป็นแบบแฮนด์ลู่ๆนะครับตอนหลังนี่แฮนด์จะต้องกลางเหมือนกับสไตล์รถซูเปอร์มอเตอร์เขาพวกนี้นักแข่งพวกนี้เขาจะซ้อมทั้งทางฝุ่นซ้อมทั้งแฟตแท็กซ้อมทั้งซูเปอร์มอเตอร์ซึ่งแบบเป็นแฮนด์บาร์ที่กว้างสะใจมากนี่ไง KTM รายงานผลเลยอันดับเป็นยังไงออกมาครับมาเควสนำมาเป็นอันดับที่1อย่างจริงนะครับใช่ครับออกมาเปโดซ่าเปโดซ่านำเป็นที่1แล้วก็มาเควสนำมาถึงประมาณ10รอบได้นะครับแล้วก็มาเควสเนี่ยตามมาตั้งนานตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วนะครับก็มาแซงได้แล้วก็แซงแล้วก็ทิ้งยาวเลยนะครับก็ปล่อยให้การแบทเทิลอันดับ2ระหว่างลอสซี่กับเปโดซ่าลอสซี่มานี่เพิ่งขึ้นมาตอนเหลืออีก5รอบสุดท้ายเองนะครับถือว่ามาเร็วมากถือว่ามาเร็วแล้วก็มาแซงตอน2รอบสุดท้ายนี่คือตอนรอบที่3ที่เบียร์เลสซิ่งนะครับอันนี้ต้องตัดเวลาใช่ไหมตอนที่รับทางโค้งเมื่อกี้รู้สึกว่าล็อกซี่โดนบวกเวลาโดนบวกเวลา 0.3 วินาทีใช่แต่เขาถือว่าแก้ลำกลับมาได้นี่ขี่เร็วมากก็ไล่ขี่เร็วมากอะโดนบวกเวลาเพิ่มแล้วยังเข้าที่1สรุปแล้วนะครับสนามนี้นะครับแชมป์ก็เป็นของมาร์เควสนะครับที่2เป็นของรอสซี่ที่3เป็นของเปโดซ่าที่4เป็นคาสโลที่5จูอันซาโก้นะครับที่6อังเดเดอะอะไรโดวิเซโอโซนะครับที่7เป็นอังเดอินโนเน่ที่8เป็นดานิโอปานุชชีนะครับที่9เป็นจอร์เก้ลอเรนโซนะครับแล้วก็ที่10ครับ
แจ็คมิลเลอร์ส่วนผลคะแนนครับอย่าเพิ่งดีใจไปล้อกลมๆอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งสนามที่3เท่านั้นเองนะครับอันดับที่1ตอนนี้วาลินโนลอสซี่ครับอันดับที่2บียาเลสกี่คะแนนกี่คะแนนลอสซี่56แต้มอันดับที่2บียาเลส50แต้มอันดับที่3มาร์คมาร์เควส38แต้มซึ่งห่างนิดนึงห่างไม่เท่าไหร่หรอกแข่งเดี๋ยวก็สูสีแล้วนะครับอันดับที่4โดวิซิโอโซ30แต้มนะฮะอันดับที่5คาวคัตโล25แต้มอันดับที่6เดเนียลเปโดซ่า27แต้มอันดับที่7โจฮันซาโก้22แต้มนะครับโอ้โหแล้วก็โจฮันโฟเกอร์ครับ21แต้ม21แต้มนี่มี3อันดับด้วยกันนะก็คืออันดับ8 9 10เนี่ยอันดับที่9คือแจ็คมิลเลอร์21แต้มแล้วก็อันดับที่10สกอตลิดดิ้ง21แต้มซึ่งตามกติกาการแข่งขันสากลนะครับต่อให้แบบว่าแต้มเท่ากันอย่างนี้นะแล้วแบบสมมุติว่าสนามสุดท้ายเมื่อแข่งกันมาแล้วแต้มเท่ากันสนามสุดท้ายใครอันดับดีกว่าใครอันดับที่ดีกว่าก็คือนั่นแหละคนนั้นคือแชมป์โลกอันนี้เป็นความรู้ที่เอามาบอกสู่กันฟังบอกว่าโมโหเมื่อคืนก็เรียกว่าสนุกอ่ะชั่วโมงเต็มอ่ะที่ไหนที่บังกะโลอ่ะเนี่ยครับที่ออสตินเนี่ยที่ออสตินเนี่ยอ๋อหรือว่าพูดคนละเรื่องกันสนุกมากถือว่าคุ้มค่ากับการอดตาหลับขับตานอนยุคเก้าศูนย์เต็มเมื่อคืนนอนไม่หลับดูอยู่เหมือนกันดูกอล์ฟไลฟ์สดบังกะโลผมดู2อย่างมันมี2จอหนึ่งดูฟุตบอลระหว่างบาร์ซ่ากับรีมาดริดจอหนึ่งก็ดูการแข่งขันมอเตอร์จีพีไปด้วยก็มาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับใครอาจจะพลาดอาจจะหลับไปหรือว่าแล้วต้องบางคนต้องตื่นเช้าทำงานอาจจะไม่ได้ดูตอนนี้ก็มีลิงก์เยอะแยะครับใน Facebook ก็ตามดูกันได้แล้วก็มาย้ำอีกทีนึงจะเปิดแล้วหลายๆคนก็เอาลิงก์รีดันมาให้ดูใช่ดูโซเชียลมีให้ดูเยอะแยะใช่ก็ต้องรอติดตามกันอีก2สัปดาห์ใช่ไหมครับสนามหน้าที่สเปน78ที่เฮเรสสเปนนะครับสนามซ้อมนั่นแหละใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตากับมันตาฟลอว่าแล้วก็เชียววานี่นะครับก็บอกว่าทดลองใช้เองแล้วก็เหมาะสำหรับไบค์เกอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสามารถถอดเปลี่ยนเลนได้จะเป็นเลนใสขี่กลางคืนพอกลางวันก็เปลี่ยนเป็นเลนดำเลนประหลอดอะไรก็ว่าไปนะครับในชุดก็มีตัวเลนให้เลือกมากมายทั้ง2รุ่นดูเรื่องราวของแว่นตานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่น
ครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ